ณัฐวุฒิสกิดใจโดนทัวลงหลังสกิดติ่งเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับวันนี้อยู่กับผมทนายปิยนัทแล้วก็คุณรภัสสิทธิ์นะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องทัวลงปอณัฐวุฒิหลังจากที่โพสโซเชียลนะครับคุณรภัสสิทธิ์ครับออกโพสยังไงฮะปอณัฐวุฒิสะกิดใจไปสะกิดเพลงดังที่กำลังฮิตอยู่ขณะนี้ ไปดูโพสคุณปอกันก่อนเมื่อ2วันที่แล้วนะครับกลายเป็นโพสที่ทำให้คณะทัวร์เหมารถทัวร์กันมาหลายคันครับไปลงอ่ะไปดูโพสต์คุณปอนะครับคุณปอณัฐวุฒิสกิดใจนะครับโพสต์บอกว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพยายามเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ด้านมีชีวิตจนถึงต้องอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้พยายามเข้าใจมาตลอดแต่หลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ตลกด้วยคือมีการร้องเพลงแล้วก็ใส่คำว่าจุดๆๆสระอีจุดๆๆยอยักษ์อวัยวะเพศหญิงชายในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมว่ามันหยาบคายหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบแล้วก็กังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมเปิดมาดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันเราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดินี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับผมไม่ได้โลกสวยแต่ช่วยตอบผมทีแล้วก็แฮชแท็กบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยู่ในใจเอาไว้มาระบายให้ฟังแล้วกันวันนี้เอาไปเรื่องเดียวก่อนนะแล้วก็เป็นโพสต์ภาพของคุณปอณัฐวุฒิแล้วคนก็แชร์กันไป 2,000 กว่านะแล้วก็ 6,000 กว่าคอมเมนต์คือมันไม่ได้มีแค่ทัวร์ลงนะมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับคือในมุมที่มีคนที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็กลัวมีความกังวลว่าเยาวชนเนี่ยเด็กๆเนี่ยที่เพราะว่าเด็กยุคนี้มันโตกันมากับพวกโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับคุณประสิทธิ์ครับเป็นโลกของออนไลน์แล้วก็เปิดเหมือนเปิด TikTok อะไรเนี้ยเล่นแล้วก็อาจจะไปจำพูดคำหยาบหมีอะไรพวกนี้มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คุณรภัสสิทธิ์เคยฟังไหมเพลงนี้เคยฟังรู้สึกว่ามันติดหูมากมันก็มันหลอนมากจริงๆตัวเต็มเนี่ยผมไปฟังนะมันเป็นเพลงลำแขกเป็นหมอลำเนี่ยแหละเมื่อสมัยประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเล่นเมื่อปี38มั้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็จริงๆก่อนที่จะมาท่อนเนี้ยอันเนี้ยท่อนเป็นท่อนปิดถ้าจะฟังมาเนื้อหาก็จะประมาณทะลึ่งนั่นแหละฟังหน่อยมั้ยฟังหน่อยมั้ยโอ้ฟังหน่อยเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูคนจนมีสิทธิ์มั้ยคะคนจนมีสิทธิ์มั้ยคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่นะคะเพราะนะก็สนุกดีก็สนุกนะสนุกดีในสมัยนั้นก็2นาทีกว่าแต่ว่าช็อตที่ตัดมาก็เหลือสั้นๆนะคือคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะนะสมัยก่อนนี่เขาก็แต่งเพลงกันอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้ก็เล่นกันมาตั้งแต่30ปีที่แล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ทำให้สังคมมันจะมีปัญหาอะไรนะเขาก็เป็นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะที่เล่นเพลงอย่างนี้มาไปดูประวัติของคุณปอณัฐวุฒิก่อนละกันนะจริงๆเขาก็เป็นดาราดังเป็นพระเอกนะเกิดเมื่อปี2517นะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพระเอกของช่อง3แล้วก็เคยเป็นพระเอกของช่อง7มาก่อนครับเรื่องดังๆเคยดูไหมเคยดูหลายเรื่องแต่ผมจำไม่ได้แล้วจิตสังหารเรื่องทองเนื้อ9ใช่ไหมที่ดังๆเนี่ยเป็นทองลำยองนะคมแฝกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดังๆของคุณปอนะครับทีนี้ก็ฝั่งที่เป็นทัวร์ลงครับคุณรภัสสิทธิ์ครับเขาก็บอกว่าคือคุณมาบอกว่าคุณรับไม่ได้กับการที่เด็กเนี่ยฟังเพลงนี้ครับแล้วโตขึ้นมาแล้วก็จะไปพูดคำหยาบคายแต่คุณก็เคยแสดงพวกละครที่มีการตบจูบ มีการข่มขืนครับเราก็ยังโตกันมาได้เลยทำไมเรื่องแค่นี้ถึงรับไม่ได้ ทำไมเพราะมันเกิดมาก่อนที่คุณป๋อจะเข้าวงการไหมปี38ก่อนก่อนไหมน่าจะก่อนน่าจะก่อนนะครับครับผมเนี่ยโตมากับละครของคุณป๋อเลยตบจูบกลมขืน FC เลยไม่ถึงกับ FC ขนาดนั้นไม่ถึง FC ยังโตมาได้ถึงทุกวันนี้ยังโตยังเป็นทนายมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ยังแยกแล้วไปทำแบบนั้นไหมก็เราก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่เรื่องมันไม่มีผลสิครับเรื่องคำหยาบก็ไม่ได้ผมฟังเพลงแล้วก็ไม่ได้สอนมาหยาบโดยสันดานฝั่งคนที่เห็นด้วยก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าเราที่ไปไล่ดูคอมเมนต์ใน Facebook คุณป๋อ 6,000 กว่าคอมเมนต์บวก1บวก1บวก1ก็มีแต่บางคนก็เขาบอกว่าอ้าวแล้วคุณปล่อยให้ลูกหลานดูโซเชียลดู TikTok อะไรพวกนี้แล้วมาพูดคำหยาบแล้วคุณก็ไม่สั่งสอนลูกหลานคุณเหรอต้องสั่งสอนสุดท้ายมันก็ต้องไปสอนเด็กอยู่ดีถ้าคุณจะเลี้ยงลูกด้วยโซเชียลมีเดียนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความคิดเห็น2มุมเนาะครับก็คุณผู้ชมคิดว่ายังไงแล้วคุณรับพัสสิทธิ์ว่ามันหยาบเกินไปไหมเพลงหรืออยู่ในมุมที่มันรับได้
ถามกันอย่างนี้เอาในฐานะที่คนที่มีลูกก่อนแล้วกันในสมัยนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่จะโตขึ้นมากับสังคมที่เป็นโลกออนไลน์ในขณะนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเราจะต้องดูแลและคอยบอกกับลูกว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรการให้เขาไปดูโลกออนไลน์อย่างเช่นแอปต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในสายตาเราในช่วงแรกๆตอนที่เขายังไม่รู้เรื่องว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรครับไม่ใช่แค่เพลงนี้เพลงเดียวที่บอกว่า คนจนมีสิทธิ์ไหมคะแต่ว่าถ้าเราฟังเพลงกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีหลายเพลงที่ออกไปในแง่สองแง่สามแง่นะเดี๋ยวสองแง่สามมันมีหลายๆเพลงถูกไหมทนายเจที่พูดแบบนี้มันก็มีมาทุกสมัยอะครับแล้วเพลงพวกนี้มันมักจะดังไงนี่คันหูไงมันดังไหมหนูไหมดังไหมดังนั่นน่ะสิก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องสองแง่สองงามอะไรเงี้ยมันแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วแม้แต่ตอนผมเด็กๆเนี่ยไม่มีโซเชียลมีเดียครับก็พวกเพลงแตงอะไรพวกนี้นี่แหละที่เป็นเรื่องใต้สะดือเด็กๆก็ร้องกันมันก็ร้องต่อกันไปโรงเรียนต่อโรงเรียนเลยนะมันก็ร้องต่อในเด็กๆเอ้ยเนี่ยเพลงนี้ดังเนี่ยเอาไปร้องเนี่ยเพลงแปงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องบอกไงแต่เราจะไปจำกัดของคนที่สร้างสรรค์แล้วก็จะไปจำกัดเด็กไม่ให้รู้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าอะไรเรื่องสองแง่สองงามเรื่องทะลึ่งเรื่องอะไรตึงตังเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยครับเรื่องคำแปลงคำผวนอะไรเงี้ยคนไทยเป็นคนทะลึ่งเป็นคนจังไรเดี๋ยวแต่มีนะคะแต่มีนะคะเดี๋ยวก็โดนทัวลงอ่ะไม่ต้องยอมรับไงแต่ว่ามันไม่ทุกคนไงคนที่เขารับไม่ได้คนที่เขาโลกสวยเนี่ยอย่างคุณป๋อหรือคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคุณผู้ชมคิดว่ายังไงเรื่องของเพลงสองแง่สามงามกับสังคมไทยปัจจุบันนี้มันจะไปยังไงก็มันเป็นเขาเรียกว่าก็ตามเนื้อเพลงเลยคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเนี่ยก็มันก็อยู่คู่กับคนจนคนจนก็อยู่ประมาณนี้แหละคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีขอตัวลาไปก่อนครับฝากนี่ด้วยเสื้อนะครับทนายคู่ใจนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับเดี๋ยวขึ้นโฆษณาไว้ให้แล้วติดต่อเข้ามาได้นะครับผมครับลาไปก่อน2คนวันนี้เบาๆสมองไม่ต้องมีอะไรมากวันนี้ทนายรัวลงไม่ไปอัดเหมือนเดิมครับไปครับปริญญาไม่มีแต่มีนะคะ